สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะแบบสวยๆกันเลยนะคะดอกขนาดใหญ่นะคะแบบนี้เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญทีหลังได้ด้วยนะคะเราก็จะทำริบบิ้นนะคะด้านหลังไว้ลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะมีเทปใสนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาระฆังเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2สีลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นนะคะเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะจากนั้นตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะพอเราตัดปลายแหลมลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็พับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะพับลงมา10เซนติเมตรแบบนี้รีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาลักษณะนี้นะคะล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้รีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะกาลิบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วเพื่อนๆก็สอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดเข้าไปตรงช่องด้านบนตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดเหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้เพื่อนๆก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้เลยเส้นยาวจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำมุมนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะ4มุมนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นเส้นยาวด้านบนค่ะโค้งลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นที่2พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้เพื่อนๆก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นที่3เพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมโค้งริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เพื่อนก็สอดเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้ค่ะดึงทั้ง4เส้นเลยนะคะจากนั้นก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะดูมุมให้เท่าๆกันเลยแล้วก็จะได้แบบนี้ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะด้านล่างของเส้นสีขาวนะคะตรงนี้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมาค่ะตรงนี้นะคะสอดตรงนี้
สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะชนมุมตรงนี้พอดีนะคะจะชนตรงนี้เส้นที่2นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาสอดตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่3นะคะสอดตรงนี้เส้นที่4นะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็นำริบบิ้นสอดตรงนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดูริบบิ้นนะคะให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้2เส้นคู่ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นสีชมพูจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะจับริบบิ้นมาซ้อนกันนะคะเพื่อนๆจะเริ่มทำเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะจับคู่ที่1ขึ้นมาค่ะตรงนี้ค่ะคู่ที่2นะคะทับคู่ที่1ค่ะคู่ที่3ทับคู่ที่2ค่ะคู่ที่4นะคะนำริบบิ้นนะคะทับคู่ที่3นะคะแบบนี้ทับกันลักษณะนี้ค่ะเพื่อนก็จับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาเมื่อซ้ายเราช่วยประคองช่วยหมุนนะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนะคะเกสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะเพื่อนๆก็หมุนนะคะประมาณ1รอบครึ่งนะคะเราจะหมุนประมาณ1รอบครึ่งค่ะกดเกสรตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็หมุนนะคะ1รอบนะคะเพื่อนๆก็กะเอาเลยนะคะแบบนี้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะริบบิ้นนะคะเราจะเหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ปล่อย2เส้นด้านบนนะคะออกมาค่ะแบบนี้เราจะทำเส้นสีขาวก่อนนะคะเส้นสีชมพูเราจะยังไม่ทำเขานะคะเราจะทำเส้นสีขาวเพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้เลยดึงมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้สอดมุมนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะถ้าสอดยากนะคะเพื่อนๆใช้แนบช่วยนะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเราก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะเราก็จะทำเส้นสีขาวก่อนนะคะเส้นสีชมพูเราก็ปล่อยเขาไว้เลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ดึงมาพับปลายริบบิ้นลงมาแล้วก็สอดมุมนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะปล่อยออกมานะคะเส้นที่ยังไม่ทำก็จับไว้นะคะแบบนี้ทำเส้นสีขาวค่ะดึงมาตรงๆพับริบบิ้นลงมาสอดมุมนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาสอดมุมนี้ค่ะเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะใช้แหนบช่วยดันนะคะจากนั้นใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วไล่ดึงริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะให้กระชับค่ะดึงมุมตรงนี้ให้เท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบสีขาวด้านนอกก่อนนะคะสีชมพูเราจะยังไม่ทำนะคะเพื่อนๆก็รวบริบบิ้นนะคะมาไว้ลักษณะนี้รวบริบบิ้นมาไว้ลักษณะนี้ก่อนก็ได้นะคะแบบนี้จับไว้ลักษณะนี้ค่ะเราจะทำเส้นสีขาวตรงนี้ค่ะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้พับริบบิ้นนะคะแบบนี้อ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะอ้อมมาด้านหลังมุมนี้นะคะใช้นิ้วชี้เราดันไว้ค่ะพับนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วสอดมุมตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะมุมที่2ตรงนี้ค่ะใช้แหนบช่วยดันนะคะเพื่อนๆก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะจับไว้ลักษณะนี้ค่ะปลายริบบิ้นก็โผล่ตรงนี้ค่ะจะทำกลีบสีขาวด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำกลีบด้านในนะคะสีชมพูนะคะตรงนี้เราจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะ
เส้นที่2เพื่อนๆก็จับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เลยจับให้ถนัดค่ะพับริบบิ้นนะคะอ้อมมาตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้อ้อมมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็สอดมุมนี้นะคะตรงนี้สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะประมาณนี้เส้นต่อไปเส้นที่3นะคะเพื่อนก็จับสีชมพูไว้ลักษณะนี้ค่ะทำเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามืออ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้มาค่ะแบบนี้เพื่อนๆก็พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดมุมนี้นะคะสอดแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยนะคะถ้าสอดยากนะคะต้องมีแหนบช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะดูกลีบให้เท่าๆกันนะคะเส้นต่อไปเส้นที่4นะคะพับเส้นสีชมพูลงมานะคะแบบนี้เพื่อนๆก็อ้อมริบบิ้นนะคะมาตรงมุมนี้นะคะพับมาทางขวามือแล้วก็อ้อมตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะกลีบเขาก็จะซ้อนกันลักษณะนี้เพื่อนๆก็พับปลายริบบิ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะสอดมุมนี้ค่ะตรงนี้เขาจะเด้งแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจับเขาซ้อนด้านหลังได้ทีหลังนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นก็โผล่ตรงนี้เลยค่อยๆดึงค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเพื่อนๆจัดกลีบเท่ากันนะคะเราจะได้แบบนี้เราก็จะมาทำเส้นสีชมพูด้านในนะคะเพื่อนๆก็รวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะคะเราจะทำกลีบแรกตรงนี้ค่ะเส้นนี้นะคะเราจะเหลือประมาณนี้ค่ะตรงนี้เราจะตัดริบบิ้นมาพอดีเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้เผื่อนะคะเพื่อนๆถ้าทำยากก็เพิ่มขนาดริบบิ้นได้นะคะเพิ่มขนาดความยาวได้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะระหว่างกลีบตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้เพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยนะคะตรงนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะตรงนี้แอดจะตัดริบบิ้นมาพอดีนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแล้วก็สอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยเส้นต่อไปเส้นที่4นะคะเราจะสอดตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ดันนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบได้เลยนะคะตรงนี้ส่วนเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะตัดริบบิ้นเส้นสั้นตรงนี้ออกนะคะตัดลักษณะนี้เลยนะคะ
็จะเหลือแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดแบบนี้แล้วก็ตัดริบบิ้นนะคะเส้นสั้นออกนะคะแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นไว้4เส้นค่ะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะเราจะทำไว้แบบนี้เพื่อนๆก็นำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้สายไร้ขัดธรรมดานะคะแบบนี้เลยจากนั้นดึงริบบิ้นนะคะให้กระชับนะคะแล้วนำเทปใสนะคะมาติดนะคะติดการริบบิ้นเลื่อนหลุดไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะแล้วก็ติดเข้าไปนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้เลยแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ